เฮลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอาลาสสองนะครับพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วอะ ไม่ได้จับนานนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นจากที่ดองไว้นานยาวนานพอสมควรนะฮะแล้วก็ผมก็ได้บอกคำเดียวว่าวันนี้เกิดอารมณ์ดีอยากจะเล่นนะฮะแต่เพื่อความที่ว่ามันช่วงจะสองทุ่มกว่าแล้วนะกูโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าก่อนนะผมตั้งอะไรไว้ปะอ๋อนี่ไงลืมติ๊กเจษฎาพรไม่ละไม่ใช่ดิหว่าปรับหมวดก็โดนเห็นได้ข่าวว่าเขาปรับจนประมาณว่าไอ้มันได้เปรียบตรงที่เขาบอกว่าระดับถาดหรืออะไรเนี่ยมันจะนั่นใช่ไหมหมายว่าหมดยากขึ้นใช่ไหมโอเดี๋ยวมีคนเรียกแป๊บนึงนะฮะมาเป็นจังซี่ต่อแน่เป็นจังไดเนาะจากภาคที่แล้วผมรู้สึกว่าผมตกมาข้างล่างบริเวณนี้นะครับผมก็เลยไม่ทราบนะว่าจะไปยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือผมรู้สึกว่าจะเจอมนุษย์ดึกดื่นอะไรของเขาเนี่ยนะที่เขาเรียกกันดาวอะไรไม่รู้นะฮะอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะฮะโอเคต้องไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะมันโอเคได้องศาละตอนนี้เรามาที่แอบตรงนี้ได้โอเคจะเป็นการแอบแบบฟิสิกส์ที่ยอดเยี่ยมนะฮะโอเคถ้าตอนนี้คุณกำลังรับชมใน60 fps นะฮะทุกไม่ว่าจะเป็น720กับ1,800นะฮะโอเคบรรยากาศเสียงมันให้ว่ะผมต้องไปทางไหนวะทางนี้ปะโอเคน่าจะทางนี้ I can still find my way to the mine ปกติจากการทดลองนะฮะเราต้องมาตรวจสอบไฟล์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าไฟล์ดันมีปัญหานะฮะไม่สามารถใช้ได้ไม่ใช่ทางนี้นะฮะเรียบร้อยโอเคเรามาผิดทางนะฮะขอโทษเฮ้ป่ะโอ้ยเสียงนกวินจากไหนวะนกวินมาจากไหนอ่ะดาวอยู่ไหนวะทำไมป่าไม้มันพิลึกกระตืออย่างงี้เพลงเล้าหลือมากตอนนี้นะฮะวอดเขามีการกด C ด้วย C หมอบโอเคนี่อ๋อนี่กูต้องคานตรงนี้เหรอเนี่ยโอเคตอนนี้เราไปเรียนวิชาลูกเสือนะกับเนตรนารีประจำชั้นของคุณครูอนิสก้านะฮะไปไหนต่อนกเล่นแล้วกูเฮ้ยเสียงมันใกล้มาถึงระยะแบบเผาขนมากอ่ะนี่เล่นแบบ HD มากเฮ้ยเสียงอะไรวะแล้วด่าวะวิดวิวกูไม่เจอใครเลยแล้วไปยังอ่ะไอ้ทางนี้ปะเอาไม่ใช่ทางนี้ใช่ปะเอาไม่ใช่โถเอ้ยโอเคปิดทางทางไหนวะคานมาตรงนั้นแล้วอ๋อผมคิดว่านะเราต้องคานรีโหลดก่อนแบตกดไวมากโอเคต้องขึ้นนี่ใช่ไหมมันเปลืองแบตเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งไม้ต้องขึ้นตรงนี้จริงป่ะอ๋อใช่เราต้องปีนตรงนี้โอเคขอโทษครับโอเคเราต้องมาทางนี้โทษทีโอเคมาไม่มีแบตเตอรี่แล้วคิดหายอย่างแรงจะไปยังไงล่ะนี่โอเคเลาะป่าน้ำเราไผ่เรียบร้อยนะครับแล้วกูก็ต้องคานใช่ไหมวัดเดิมว่าตัวป้าอะไรวิ่งตัดหน้าเราเมื่อกี้อะฮัลโหลใครอะหายแล้วโอ้ยเจ็บแม่งต้องคานตรงนี้โอเคเราต้องเปิดไฟถ่ายตลอดใช่ไหมใครทุบอะไรวะโอ้ยมันหายแล้วมืดมากโอเคไฟอยู่แค่นี้โทษทีเปลืองแบตไปหน่อยโอเคไม่มืดมากว่ะเดี๋ยวไปอย่างนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวใครอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้โหพระเจ้า Some other way around. นี่มันทางที่ไม่คือใครมาทางนี้ก็คงจะตายใช่ไหมโอ้โหเส้นทางสู่พระเจ้า
คไปที่เมนู I can still find my way to the mine อันนี้ใช่ไหมโอเค Enter Sickness here God bless พระเจ้าสู่เหวนรก These people were rotting even before they were murdered หลายคนคิดว่าที่นี่คงจะเป็นเส้นทางที่ model มันได้กำหนดไว้แสดงแหวแสดงแหวไอ้ model มันสร้างเส้นทางให้หลอกที่ว่านี่เป็นทางที่หนีได้แต่จริงแล้วมันเป็นทางปิดตายหรือเปล่าหรือว่านี่คือจะเป็นเส้นทางสู่ไปทาง model silem ไอ้ตรงนั้นนะฮะโอเคโหแม่งทางโคตรลาดอ่ะแถวนี้มีฐานมั้ยโอเคต่อฮะเดี๋ยวยาวเล่นจบแน่นอนฮะโปรเจกต์นี้ลงไปเยี่ยมมันโคตรมืดอ่ะแล้วใช้ฐานเปลืองมากโอเคมาต่อข้างหน้าโคตรมืดเลยนะฮะเอ้ยอะไรอ่ะนั่นมันกระดาษหยิบกระดาษขึ้นมายินดีต้อนรับสู่เส้นทางของฉันเส้นทางสู่แห่งการบำบัดแน่นอนว่าใครที่ผู้ป่วยทุกคนนะฮะอะไรก็ตามที่ได้พบเอกสารการแชร์ครั้งนี้ถ้าคุณรู้ว่าถ้าคุณมาที่นี่คุณจะบำบัดสิ่งไม่ดีจากสิ่งชั่วร้ายได้แน่นอนมันเป็นความมหัศจรรย์พิเศษสำหรับที่เกิดขึ้นแล้วผู้ป่วยขั้นแรกที่มีความรุนแรงจะต้องรับการบำบัดไปที่โรงพยาบาลของน็อตหลวงพ่อน็อตน่าจะสร้างเอาไว้แบบชักชวนอะไรแบบนี้นะฮะเขาสร้างให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะฮะมีน้ำใจอะไรประมาณนี้นะแต่หารู้ไหมว่าจริงแล้วเขาไม่เคยเชื่อมั่นกับสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่แย่ นะฮะเขาเลี้ยงซาตานเลี้ยงอะไรไว้นะฮะทุกอย่างเป็นเรื่องตอแหลนะฮะเขาจะความคิดทางด้านป่วยนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเชื่อมั่นในเรื่องของวิญญาณแล้วก็ชีวิตอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคตามนี้นะฮะโอเคถูกนะโอเคฉันมาถูกแล้วปีนเลยเอาชิบหายผิดทางโอเคต่อไปไม่ไหวนะฮะมันจะทำให้ฐานดับแล้วมันจะไปต่อไม่ได้โอเคเราจะเห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นสภาพของคนที่ใกล้จะตายนะฮะเราต้องหาฐานไปใช้ตะกบก่อนนะฮะซึ่งมันจำเป็นมากทำให้สบายนะยายใครน่ะฮัลโหลเฮ้ยตัวบ้าอะไรวะเนี่ยมันจะจับเราวะเนี่ยเฮ้ยคนบ้าแน่เลยหายละมึงต้องแอบไปใช่ไหมเนี่ยอย่าเห็นนะขอไปนะจ๊ะขอไปนะจ๊ะโอ้โหนี่มันอะไรพิธีกรรมทำกินอุ้ยป้ามันอยู่ด้วยป้าจ๋าป้าจ๋าฉันไม่ว่างจ้าจ๋าทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะนี่มันอะไรกันนะต่างคนต่างไปนะโอเคแต่ว่าเราไม่อยากเข้าใกล้ว่ะเดี๋ยวพวกนี้มันทำร้ายเราโอ้โหมันชมรมปิ้งหมูย่างอยู่โอ้โหใกล้ริมแม่น้ำเลยจะเป็นไรประวันขอคุยหน่อยครับเป็นไรเปล่าอันนี้มันผู้หญิงนี่โอเคไม่น่าจะมีอะไรเข้าไปสวัสดียายสวัสดีครับแกต้องการอะไรแกเป็นใครอ่ะแกเป็นใครโอ้ครับผมไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งครับไปเถอะครับไปเถอะนะขอเข้าบ้านหน่อยนะคือเราอยากรู้ข้างในมีอะไรนะฮะคือด้วยความหวังดีเราอยากเข้าบ้านนะหลอกแม่งเลยนะแล้วไม่ต้องเข้ามาอีกเลยนะครับครับจุดประสงค์คือมาเอานี่ครับนะว่าไงว่าไง What the wood what the fuck ไปแล้วไปนะอู้ตบดหืมโอ้ไม่มีน้ำใจเลยโอ้ตบดเฮ้ยเอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้ยกินข้าวอาหารเป็นพิษเหรออุ้ยโอ้ยบ้าก็ต่อยหน้าพี่ดิเอาดูมันยังจะเอาเออเย่ในนี้มีอะไรป่ะเนี่ยมุดเข้ามาได้อ๋อมัน
มันเป็นลำไส้อุ๊ยมึงยังจะโอเคโอเคโอเคออกก็ได้อุ๊ยมึงคุยดีๆก็ได้พี่ไม่เห็นต้องใช้กำลังเลยนะเอ้ยเราอ้วกไปนะเออดีๆๆพี่บ้าไปก็ได้นะนะไม่ให้เข้าบ้านก็บอกดีๆก็ได้วดใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไกลเลยวัดเบอะไรฮัลโหลจะลิกได้งั้นไปเป็นอะไรกันนะโอ้เฮ้ยมึงร้านยาพาราไปหาซื้อที่เซเว่นดิพี่เออโอ้โหตัวหาเลยเต็มหมดเลยอันนี้เข้าได้ใช่ไหมทางเดิมปะวะโอเคนี่ทางเดิมไม่ใช่ทางเดิมเราขออนุญาตนะฮะล็อกด้วยซ้ำนี่เราไม่ต้องเข้ามานะฮะรีโหลดก่อนของดีต้องเก็บเยี่ยมเป็นเลยสามารถหลบไอ้นี่ได้ก็ได้อีกแล้วบทบัญญัติอีกแล้วไม่อ่านได้ไหมขอโทษนะเน้นเนื้อเรื่องแต่จริงแล้วถ้าอ่านบทบัญญัติมันจะนั่นดีกว่าใช่ปะล่ะโอเคกลับไปทางเดิมเอาไม่ลงอ่ะโอเคมาเข้าบ้านดีๆไม่ได้มันทำร้ายร่างกายเราถูกบาอุ้ย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 อ้วกไหวไหมเนี่ยกินอะไรเข้าไปอ่ะนะกินอะไรเข้าไปโอ้ช่วยด้วยเราโดนแสงประหลาดบางอย่างเข้ามาในร่างกายเรามันเหมือนตัวอะไรไม่รู้เข้ามาในท้องเราเราต้องการให้คนช่วยเหลือเราช่วยเราได้ไหมเราต้องการความช่วยเหลือพระเจ้านายช่วยเหลือเราได้นะซอกหินนั้นจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะพ่อแม่น้ำนมจากพ่อแม่ขอร้องไปบ้าไกลๆนะแล้วล็อกด้วยครับโอ้โหแม่งอยู่ของตัวเองดีๆโอ้เหม็นๆนี่อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่านอยู่ไอ้บ้าชิบหายแล้วอย่าทำเขานะพระเจ้ามันครับไปแล้วได้ครับไม่ได้ลบหลู่ครับแต่มาทุบอะไรประตูเนี่ยเฮ้ยคนอ่านหนังสืออยู่มีมารยาทหน่อยเฮ้ยโอ้โหขอด่าที่เหอะแม่งไม่มีพูดจะขอโทษครับไปก็ได้ครับครับผมโชว์นิ้วล็อกให้เลยครับไอ้บ้าไปก็ได้คนที่นี่แม่งไม่มีน้ำใจว่ะอีกกูจะเจออะไรไหมเนี่ย83 84โอ้ยช้าเป็นบ้าเลยฉันเริ่มจะคุ้นชินกับมันแล้ว85 86โอเคช่างโอ้ยเวทนาว่ะนะผู้ชายเลยผู้หญิงเวทนาว่ะเก็บแม่งไม่เข้าใจว่าทำไมตัวละครต้องมาย่อใส่ย่อตามเขาด้วยวะจะเข้ามาพังกูอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวล็อกก่อนเออไอ้แบนเน็ต thank you เดี๋ยวล็อกได้รู้สึกสับสนตัวเองในชีวิตไปโอเคมาดิยังจะตามวิ่งเอาวิ่งก็ได้อ่ะโอ๊ยปุ๊ตุ้มโอ๊ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันเป็นบ้าอะไรฮะนะไหนมองขอคุยด้วยอุ้ยมึงไม่คุยไปก็ได้ครับไปก็ได้ครับพระเจ้าอย่าทำเลยชิบหายติดอุ้ยจะต่อยแม่งเลยไปละโอเคผมไปแล้วไม่เป็นไรอย่าทำเขาเวนเอ้ย
ลือดไปเรียบร้อยทำไมต้องใช้กำลังกันด้วยวะนะมันเป็นบ้าอะไรทางนี้ก่อนโอเคมันต้องซิกแซกใช่ไหมของมันแอบตรงนี้ได้โอเคอย่ามานะไปเลยนะไปเลยโอเคไปแล้วนะอย่ามานั่งกันอีกเลยนั่งติดอ่ะหรือว่าโอ้แล้วกูจะไปทางไหนวะเนี่ยจะบอกว่าต้องปีนขึ้นไปอ่ะยังไงวะงงประตูนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลืมก็ไม่ใช่อุ๊ยแม่งยืนตรงนี้อีกดีละเกินทำไมต้องมาคอยทำร้ายเราด้วยวะเฮ้ยไปไม่ได้นะเนี่ยเอาอ๋อเนี่ยโอเคเรียบร้อยอย่าขึ้นมานะขอเลยอย่าขึ้นมาเอ้ยโดนปะเอ็กไปทีนึงไม่หมู่บ้านที่นี่แม่งไม่มีน้ำใจสักคนวันนี้กูต้องลงเนี่ยขอขึ้นนี่ไป What the fuck เฮ้ยอุ้ยแม่งใครมันวันพันแมนกว่าโอ้ยแว่นหักเลยสวัสดีครับใครวะกูละมืดมากโอ้ยมันมัวทางนี้ป่ะโอ้ตกมาตรงนี้ด้วยเวรละเอาวะดิว่าไงอุ๊ยแต่มันต่อยเขาอ่ะเฮ้ยเป็นห่วงนะเว้ยรู้ป่ะเนี่ยฮะรู้มั้ยคนอื่นเขาเป็นห่วงอ่ะบ้าอ๋อนี่ไงฐานไฟฉายเหนื่อยใจโอเคแล้วก็รีโหลดตรงเนี้ยนั่นแหละง่ายดิไปต่อเป็นห่วงเป็นใยกลัวเธอสบายดีหรือเปล่าคุยด้วยก็ยิงเหลือเกินว่าไงโอ้โหทุกคนส่งสายตาด้วยความเป็นมิตรมันจะโอ้ยเฮ้ยมึงอย่ายิงใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใครวะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะแล้วดาวเหรอดาวมึงตีกูดาวอย่าทำกูเข้าใจแล้วมันมีให้แอบทำไมนี่ไงโอเคอย่าทำเขานะอย่าตีกูเอาคุณเหวอละเอาคุณเหวอละวิ่งละเอาเหมือนคุณเหวอะโอ้ยหายละกูไปยิงทางไหนโอเคทางนี้อย่ายิงกูไม่ใช่กระต่ายกวางน้อยจะอะไรก็ว่าไปโอ้ยหายทางไหนเนี่ยเอาทางนี้เหรอโอ้วัดเดี๋ยวว่าเอาปดโอ้ยประตูขวางกูเอาเลยเอาโอ้ยได้ไงลืมโอเคลืมอย่าทำเอาเฮ้ยว่าทำไมมันนี่เฉยเลยโอ้ยแบนเน็ตก่อนไม่มีแบนเน็ตด้วยโอ้ยบ้ามาก
เปิดเลยโอ้โหแม่งบ้าบอทางนี้เบ๊กแจ็คเบ๊กแปลไม่ทันแล้วมันเรียกเราไปนะฮะจังหวะนี้ห้องนี้ปะวะในห้องนี้เอาห้องนี้ล็อกโอเคมาโรงเรียนทำไมเนี่ยเอาแบนเนตอ่ะเขาบอกว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่นะไอ้พวกเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะแล้วมันจะปิดประตูใส่หน้าเราทำไมอ่ะคุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ทุกคนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนปิดประตูด้วยแหละนี่ปิดแม่งตอนนี้ฉันต้องการแบนเน็ตมากฮัลโหลสวัสดีไม่เจอโอ้ยโลกมึนไม่มีแบนเน็ตจริงอ่ะโอ้แย่มากแย่จริงๆไปแล้วห้องนี้เหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นมันมี2ห้องเดี๋ยวแกคอไม่ดีปิดก่อนเกลียดโรงเรียนมากไอ้โทรศัพท์บ้านี่ป่ะวะไม่ใช่ทางนี้มาเราอยากมาโรงเรียนนะฮะเราก็จะมาห้องพักครูนะฮะสบายใจดีนะรู้สึกว่าไม่มีแบนเน็ตใครวะหน้ามันหล่อจังเลยเว้ยแหมสองผู้ก่อตั้งของไอเอาซะหน่อยค้นหาข้อมูลนะฮะบอกว่าคุณมิสเกรนะฮะสถาบันทางจิตนะฮะได้มาเขียนจดหมายถึงเธอนะฮะถึงหลวงพ่อแต่ว่าจะเป็นหลวงพ่อที่เมื่อกี้ที่เราจะผลักล็อกเกอร์ออกไปใช่ไหมแต่ว่าฉันได้คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสคือการแตะต้องเนื้อตัวอะไรของผู้หญิงนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าโดยรวมแล้วหลวงพ่อนะฮะจะเป็นคนที่เคร่งในนั่นมากศาสนาไอ้เคร่งในนั่นมากประมาณว่าเคร่งทางแบบหลักของเขาอะนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณแม่มักจะเชื่อเรื่องพระเจ้าเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเลยแบบว่าทำให้หลวงพ่อนั้นเขาเลยทำให้หลวงพ่อเขามีความคิดเปลี่ยนหนึ่งคือมันไม่ดีมันเป็นความคิดที่ไม่ดีถึงเจสสิก้าก็เลยเรียกให้ไปคุยนะที่ห้องเปียโนแล้วก็สอนเธอหลอกล่ออะไรประมาณนี้ดูเหมือนว่าเธอจะชอบด้วยนะฮะแต่ว่าในระหว่างนั้นเธอก็ทำตัวเหมือนเธอวิ่งหนีอะไรบางอย่างจากชั้นบนที่ฉันได้ยินมาหลวงพ่อพูดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเด็กคนนั้นเลยรู้แต่ว่าฉันต้องการคุยกับเขาตัวต่อตัวแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออย่างนึงฮะเมื่อเขาได้บอกว่าเขาพาไปที่ห้องสมุดในคืนนั้นอ๋อนี่คือพยานใช่ไหมที่อยากรู้ว่าเจสสิก้าหายไปไหนใช่ไหมแล้วหลวงพ่อไปไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคก็คงจะอย่างนั้นนะฮะเฮ้ยแล้วเราต้องปิดใช่ไหมเกลียดเกมนี้อย่างนึงคือมันจะชอบโผล่มาตอนที่แบบกำลังอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมนะจีสัตจีสัตย่าฮัลโหลให้ออกสิครับเออนั่นแหละรีโหลดโอเคปิดไปไม่ต้องมาแล้วไอ้ห้องนี่คืออะไรเนี่ยโทรศัพท์เหรอโทรศัพท์รู้สึกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโต๊ะทำงานมึงนี่สกปรกมากเลยทำความสะอาดบ้างนะปิดซะเลยฮัลโหลเอ้ยประตูนี้มันเปิดอยู่โอเคปิดแบนเน็ตอยู่ไหนวะแบนเน็ตตอนนี้ต้องการแบนเน็ตมาก
คห้องนี้ไม่มีไปนี่ผมเปิดหูฟังเอียงไว้ข้างนึงนะจะได้แบบรู้ว่าใครเขาตะโกนอะไรเอ้ากูเจอพระเยซูเลยอ้าวทานขอบคุณครับแบนเน็ตมันไม่มีอ่ะเฮ้ยพูดเล่นปะเนี่ยสองผู้ก่อตั้งนี่แหละเอ้ยมันเหมือนสมุดอ๋อคล้ายๆสมุดประเทศไทยสมัยก่อนผมเรียนหนังสือแล้วผมจะได้สมุดแบบนี้มานะฮะเนี่ยเคยได้อยู่นะฮะแล้วก็หายไปเลยนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ก็วาดเป็นกระดาษอยู่ตามชั้นเก็บหนังสือนะฮะปิดแล้วรู้สึกว่าเราต้องมาทางนี้โอเคทำไมมันสั่นตลอดเวลาวะปิดก่อนโอเคประตูเปิดปิดแล้วไงต่ออ่านหมดแล้วตอนนี้อยากได้แบนเน็ตมากเลยเฮ้ยอะไรวะมาจะหมัดจะมวยเลยก็มาเดี๋ยวพ่อต่อยคว่ำเลยโอเคทางนี้ทางไหนวะโอ้ยเหนื่อยๆเอ้าไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าโอเคต้องไปทางนู้นสภาพตอนนี้คือร่อยหรอมากโอ้ถ้าปิดไฟนี้อย่างร้อนเลยอะพาเราไปไหนวะวูดดี้วูดดี้ The fuck อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยเอ้าเจสสิก้านี่ต้องเข้าอย่าตามมาปิดก็ได้อ่ะเราเกรงใจเฮ้ยตามเฮ้ยต้องตามอันนี้มีอะไรไหมไอ้ทานโอ้เกือบไม่ได้เก็บเจสสิก้าเรียกเราทำไมอ่ะเชิญชวนนะเนี่ยเราอะฮะเนี่ยเห็นเราหล่อไม่ได้แล้วเอาใหญ่มีที่ชู้ด้วยเปิดแป๊บนึงนะมันต้องมีซะห้องแล้ววะนะไม่เจอวะคนที่นี่ชอบชักชูวูเนี่ยไม่ใช่กูจะพูดนี่อีกแล้วทางไหนอ่ะอันนี้บอกเอาผิดทางโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคปิดแล้วประตูนี้เปิดตัวนี้ป่ะประตูนี้ป่ะไม่ใช่แบนเน็ตอยู่ไหนอ่ะอยากได้แบนเน็ตช่างแม่งหาทุกห้องเลยแหละมันเจอแต่ถ่านว่ะแสดงว่าโรงเรียนต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้ฉันไปดีกว่าโอเคทางนี้ใช่ไหมฉันเห็นดวงตาของพวกเราพวกเราคือพ่อจะสรรเสริญรักทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราจะคุ้มครองดูแลไปด้วยกันแอบได้ด้วยแต่ช่างมันมันบ่นอะไรวะห้องไหนเฮ้ยห้องนี้เหรอไม่เห็นมีอะไรเลยน่าจะเป็นบทเพลงที่พ่อสอนอะไรบางอย่างเนี่ยฮะนี่อะไรวะเฮ้ยไอ้นี่อีกแหละ strength ป่ะความหมายแปลว่าเข้มแข็งเฮ้ยนี่ไงเอานี่มันธงสหรัฐอเมริกาไอ้
ห้องนี้ไม่ใช่ทีนะตอนนี้หาแบนเน็ตไม่เจอเลยห้องนี้อะไรรบกวนหน่อยไปไม่ได้หายจะหมดละว่าฉันต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยปิดปิดให้ด้วยโอเคมีแล้วโอเคไปต่อผมว่าจะไม่เจออะไรนะโอเคตอนนี้เอ้ยอะไรอ่ะฝ้ามันเปิดเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันไอ้ที่เล่นในปีนป่ายนี่ว่าแล้วมาอยู่อะไรในเนี้ยต้องขึ้นใช่ไหมโอเคเปิดไฟดิโอเคอ้าวเฮ้ยแล้วกูมาอยู่นี่ได้ไงงงว่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆดีกว่านะฮะยาวๆไปพาร์ทนี้ยาวๆไปโอเคอ้าวกูโดนจับเฉยเลยไม่ปล่อยฉันไปไอ้พวกบ้าไอ้พวกบ้ามานี่ฉันจะทำอะไรให้ดูฉันมีอะไรบางอย่างด้วยล่ะไม่อย่าวิ่งกับฉันโอ้พระเจ้าทรงพระเจ้าน็อกนี่สุดยอดไปเลยหลวงพ่อเนี่ยส่งอะไรมาเนี่ยสัญญากับนายท่านว่าเราจะเพื่อน็อกใช่อย่างนั้นแหละเงาเลือดไหมเรากินเนี่ยนะพระเจ้าเยี่ยมไปเลยมันเป็นหนึ่งเดียวใช่เขาสุดยอดมากเขาคือสกอร์มาไซผู้เสียสละหรือเปล่าความหมายเอาละสุนัขต้องใช้ทั้งร้อยจัดการไอ้เจ้าบ้านี้ซะทำให้มันไปเกิดใหม่ขังเหรอใช่แล้วจับมันขังไว้กับกางเขนเอาคอมาตบปูตบอุ้ยเขาจะต้องเป็นเครื่องสังเวยและวิญญาณดวงใหม่เขาจะเป็นบุคคลเสียสละเพื่อสอนให้เรารู้ว่าเขานั้นตายบนกางเขนและเขาจะเป็นดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นใหม่แน่นอนพวกเราจะกินสิ่งนั้นเข้าไปเพื่อความรู้สึกและพลังแห่งบาปแน่นอนโลกนี้จะต้องแตกเป็นเสียงทำอะไรอ่ะคุณเห็นไหมทุกอย่างกำลังต้อนรับคุณอะไรมันฉันไม่ชอบแบบนี้ไม่อย่าบอกว่าอย่าไอ้ท่านไม่มีใครรับฟังหรอกถึงตอนนี้เขาคือจุดทั้งหมดใช่ความจริงของคุณนี่แหละเวลานี้เรารอคอยคุณมานานแล้วพวกเรารอคอยคุณมานานแล้วใช่แล้วท่านนิกไม่เดี๋ยวมึงใจเย็นมึงทุบมึงไม่ใช่พระเยซูนะเฮ้ยโอ้ยมึงตอกโอ้เอาเลยลูกไอ้ดาวใช่ไหมมึงเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยใช่เยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะสิ่งเนี้ยอะไรนิกเอามือมาอย่างนั้นแหละกล้องเหรอว้าวฉันไม่เคยเห็นเจ้าสิ่งนี้เลยอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยนี่มันกล้องมันไม่ใช่สมุดเอ๊ะเดี๋ยวแล้วมันใช้ยังไงล่ะเนี่ยฉันไม่เคยมีเจ้านี่โอ้นายท่านข้าสัญญาว่าข้าจะเก็บเอาไว้เป็นของสำคัญที่เป็นของลับเลยมันเยี่ยมไปเลยอ่ะเนาะแม่เหมือนนอนไงไม่รู้นะแต่มึงเด็กเหอของอ่ะง่ายฉันจะต้องเรียนรู้กับตรงนี้เอาขึ้นไปตึงไว้ไม่แล้วเดี๋ยวตอนเช้าของโลกใหม่เราจะได้เห็นอีกอย่างนึงเราจะเห็นความเข้มแข็งของเขาคือไม่ใช่พระเยซู
ัลโหลคือมึงตึงเอาเฮ้ยไอ้บ้าฉันไม่ใช่พระเยซูนะพูดยังไงก็ไม่ฟังเออดีนะคนเราแล้วมันจะทำอะไรเราต่ออีกเนี่ยโอ้ยโอ้ยเช้าเลยเหรอเช้าหรือมืดวะน่าจะยังกลางวันอยู่นะไม่ใช่กลางวันคืนเออดึงออกมาโอ้ยโอ้ยอ๋อต้องกดโอเคดึงมาโอ้โหตึงแบบไอ้บ้าโอ้ยมือนึกสภาพนะเวลาตะปูมันทิ่มที่ตรงมืออะแล้วถ้าเราจับอะไรแต่ละอย่างคือเราถือขวดน้ำถืออะไรไม่ได้แล้วอะโอ้ตาย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 กูโดนตึงกางเขนพระเจ้าบ้าเฮ้ยพระเจ้าโอ้ยหยุดมันจะหยุดทุกอย่างเลยไอ้บ้าโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยตา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 ยเจ็บมากโอ้ยมันเจ็บมากโอ้โหดูคุณดูดิแล้วกูไม่มีกล้องด้วยต้องเอาของเราไปเล่นดูคิดว่าเราเป็นพระเยซูหรือไงฮะเอาละครับงานนี้ไม่มีกล้องแล้วครับกูซวยแล้วครับทุกทีก็ไม่มีกล้องหรือมีกล้องกูก็ตายเท่ากันไอ้บ้าเอ้ยแล้วฉันต้องนั่นใช่ไหมแม่งเอ้ยหายแล้วอย่าเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวหาแบนเน็ตก่อนตอนนี้เราต้องหาแบนเน็ตโอ้โคตรมืดเลยโอเคอย่าเห็นนะออกไปเลยนั่นแหละสวรรค์ไม่ขอหน่อยแล้วกันโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยฉันเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บสุดสุดโคตรเจ็บเลยเอาเลยไอ้พวกบ้านโอ้โหดูรูทะลุนะคือถ้าอยากตึงไม่เล่นเองอะเฮ้ยไม่ใช่พระเยซูไอ้พวกบ้าโอ้ยแม่งทางนี้กูตายโอเคต้องมุดไปใช่ไหมโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอเคเราต้องมุดเนี่ยเห็นนะเนี่ยเห็นนะโอเคมุดละไปฮัลโหลเราจะไม่ยุ่งซึ่งกันแล้วกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมหาแบนเน็ตก่อนโอเคเยี่ยมกุ้งกล้องอะไรกุ้งไม่สนแล้วตอนนี้แบนเน็ตสำคัญสุดแต่ก็ต้องไปเอากล้องอยู่ดีปะวะไม่งั้นเด็กไม่ผ่านเฮ้ยนี่เปล่าไม่ใช่นี่มันของไอ้ดาวดาวกูเกลียดดาวดาวโอเคต้องขึ้นนี่ไปมีนะไม่หรือไม่ใช่วะโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บๆโอเคมันไม่เห็นใช่ไหมเอ้ยมันกำลังหนีมันกำลังหนีโอ๊ตเฮ้ยอย่าอีบ้าอีบ้าถีบแม่งเลย What the fuck หลวงพ่อโกหกหลวงพ่อโกหกว่ามันจะอู้ชิบหายแล้วกูปีแล้วโอ้ยไปแล้วนะเอ้าด่าหลวงพ่อโกหกคนหลวงพ่อไม่ได้โกหกคนนะจะบอกมันปีขึ้นมาได้กล้องอยู่ไหนวะโอเคเราต้องไปเอากล้องใช่ไหมโอเคไปเอานี่ไงไอ้มันหนีไปแล้วหนีแล้วไปแล้วไปแล้วลาก่อนนะจ๊ะนายจ๋าแล้วเจอกันใหม่ในชาติหน้าขอเอากล่องเอากล่องกล่องกล่อง
แม่งตามล่ากูยับเลยชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูโอเคกูแอบแม่งข้างเลยเว้ยมันข้างเลยเว้ยคนข้าง2017ไปยังวะแม่งเดิน2เลยเดิน2เลยแวนเน็ตได้เน็ตโอเคเดี๋ยวนะเราก็แอบใช่ไหมโอเคไม่เห็นเลยเนาะไปยังวะโอเคไม่เห็นไปแล้วนะไปทานเพื่ออะไรอ่ะไม่มีกล้องเนี่ยออกมาเดี๋ยวบอกว่าต้องกลับไปทางเดิมว่าใช่แล้วล่ะว่าใช่แล้วล่ะไม่มีกล้องงานกูละงานช้างกูละโอเคไม่เป็นไรขึ้นทางนี้ก็ได้โอเคไม่ได้แล้วนี่อะไรอ่ะแล้วใครเขามานอนอะไรในนี้ผมจะโดนกระทืบไหมเนี่ยโอเคได้ยาเฮ้ยแอบอู้เจ้าโหมึงเห็นกูอีกโอ้ปิดโอเคล็อกรู้สึกไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่กันเด็ดเยี่ยมยอดหมอบแล้วนะนายไปละวิ่งแล้วน้อยขึ้นโอเคใช่ไหมมาทางนี้โอเคจะตายเซฟตี้คุณไม่มีกล้องทั้งแม่งไปกระทั่งไม่มีกล้องเนี่ยแหละผ่านได้ก็เทพแล้วไม่ใช่ว่ากูลืมกล้องจริงๆนะหายอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะบอกนะมันตามเอาลูกปีนใช่ไหมโอเคไปอย่าหล่นนะอย่าโอเคไปแล้วพี่ถ้าผมลืมหยิบกล้องเนี่ยขออภัยนะเล่นแบบงงอ่ะคุยน้ำเอาลงใช่ไหมเอาปึ๊บเฮ้ยอุ๊ดว่ายก่อนอุ๊ดไม่มีกล้องมันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมนิกมันกำลังว่ายน้ำอยู่เราจะหาเสียงมันให้เจอแหละมันต้องอยู่ในนั้นแหละฉันจะฆ่ามันฉันเกลียดมันนิกเดี๋ยวเข้าอย่าส่องไฟตามได้มั้ยเนี่ยเกลียดโอ้ยอย่านะไอ้ดาวนี่เองดาวใช่ไหมกูวิ่งแล้วติดโอเคเข้าไปละปิดเลยแล้วก็ล็อกซะจบแบนเน็ตเต็มต่อแสดงว่าผมลืมกล้องว่ะชัวเลยเอาอยู่นี่โถโอ้เยี่ยมเลยเนี่ยแหละมันคงไม่ได้ทำอะไรกับรูปภาพเรานะอ้าวมังเรียนเฉยเลยบ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ย fuck? มันบ้ามากเลยเนี่ยอันนี้มันดวงอาทิตย์ของประเทศเขานี่ดวงญี่ปุ่นเลยโอ้นี่อะไรเนี่ยเตาอบไมโครเวฟเต็มไปหมด
ตูนี่เปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้ไหมเปิดได้โอ้ยประตูนั้นก็ไปได้วะประตูเนี้ยเอามองล็อกโถ่เอ้ยได้เนี่ยเอ้าล็อกแม่งล็อกหมดเลยอ่ะนี่ก็ไปไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือปริศนาต่อไปของพาร์ทต่อไปนะฮะแนวลิงมอลคือยัง มันจะเป็นคำใบ้ที่แบบแปลกๆมากแล้วงงๆโอเคตอนนี้ผมรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้วเฮ้ยต่อได้มั้งกูต่อก็ได้มั้ง ขนาดนี่ยังแถมเอาเลยนะโอเคฉันอยู่นี่แล้วบ๊ายบายโอเคผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไปต่อไม่ไหวแหละอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะสำหรับพาร์ทที่5หรือ4นะครับไม่แน่ใจน่าจะ5มั้งเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมเขียนไว้เป็นพาร์ทที่อะไรพาร์ทนี้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นหนักอะไรมากเพราะว่า1กับเราเฉยๆนะฮะเหมือนเราชินกับเกมผีมากเกินไปนะโอเคเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวจะอัพทีเดียวยาวๆรวดไปเลยนะฮะเล่นทีเดียวแล้วยาวเลยครับโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดนะฮะปุ่มแดงๆข้างล่างนะกดเลยกดเลยบ๊ายบาย